ออกพ่อเอมอมเนดูช่องอะไรอยู่ฮะเมื่อกี้ดูช่องอะไรอยู่ร้องทำไมพ่อเอมถามดีๆเมื่อกี้ดูช่องอะไรอู๋อะไรอู๋อะไรอู๋อะไรตอบช่องอะไรคะช่องอะไรสวัสดีครับอมเล็ดตาแดงๆร้องไห้อีกแล้วใช่ไหมอมเล็ดเมื่อกี้โดนทำโทษเอารีโมทออกจากถ่านเพราะอะไรบอกด้วยเพราะว่าให้ดูมาทั้งวันแต่พอจะไปเรียนพิเศษนะครับนี่ก็มีให้ไปเรียนพิเศษทั้งพี่น้องเลยนะก็เรียนที่คุปมองนะครับที่ปากซอยถึงเวลาเรียนแล้วปิดทีวีไม่ยอมชักครับชักเลยชักแบบว่าปากค้างเลยบอกว่าแบบไม่อยากให้ปิดทีวีจะขอดูอีกนิดนึงทั้งที่แบบถึงเวลาแล้วนะแล้วตั้งแต่ปิดเทอมนี่อยู่บ้านได้ดูทุกวันปะดูเกือบทุกวันเลยเพราะเอมไม่มีวันไหนที่แบบว่าไม่ดูเลยใช่แล้วเราก็บอกว่าใจดีมากให้ดูใช่ไหมให้ดูแต่วันนี้เราถ่านทีวีเราถ่านออกละเดี๋ยวเราจะไม่ให้อมเน็ตดูทีวีเลยนะมาดูกันว่าอมเน็ตจะผีเข้าหรือเปล่าแปลว่าปิดเทอมนี้ก็คือไม่มีการดูทีวีแล้วไม่ให้ดูแล้วเพราะอมเน็ตดูแบบว่าดูหนักเกินไปอ่ะดูตลอดเวลาน้องเชเบตก็จะซวยไปด้วยนะครับน้องเชเบตก็อดดูนะน้องเชเบตก็กำลังจะไปเรียนพิเศษด้วยกันนะแต่ว่าดีอย่างนะพ่อเอมอะไรนะอะไรนะดีอย่างแล้วแต่ว่าดีอย่างนะที่ถ้าไม่ให้เขาดูอ่ะอมเน็ตกับเชเบตเขาจะมีเขาจะหาอะไรมาเล่นของเขาอ่ะเหมือนพัฒนาการเดี๋ยวจะรอดูนะพรุ่งนี้ครับไม่ต้องดูถ้าอยากแบบว่าดูทีวีก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สอบให้ได้ที่ดีก็ซื้อโทรศัพท์เอาช่วงนี้อมเล็ดก็โตแล้วนะครับ7ขวบแล้วก็ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงนะเนี่ยอยากได้โทรศัพท์อยากได้แต่ก็ไม่ได้อันนี้เก็บกดมากอมเล็ดคุยกันก่อนทำไมต้องร้องไห้เมื่อกี้ดูช่องอะไรอยู่อมเล็ดดูช่องอะไรอยู่ตอบพ่อเอมอมเล็ดดูช่องอะไรอยู่ฮะเมื่อกี้ดูช่องอะไรอยู่ร้องทำไมพ่อเอ็มถามดีๆเมื่อกี้ดูช่องอะไรอู๋อะไรตอบช่องอะไรคะช่องอะไรอู๋อะไรอู๋จุ่นเปล่าอู๋จุ่นอะไรอู๋จุ่นอะไรนะฮะแล้วเมื่อกี้ดูช่องอะไรอยู่ช่องอะไรฮะหูจุนใช่ไหมหูจุนอะไรหูจุนอะไรเงียบก่อนแล้วช่องเนี่ยชอบดูสัตว์ชอบดูอะไรแล้วก็แบบไม่ได้ดูมาตั้งนานเมื่อวานนึกขึ้นได้อยากดูไม่รู้จักชื่อช่องเสิร์ชก็เสิร์ชไม่อะไรไฮเทนไฮอะไรก็ไม่รู้ใครเป็นคนบอกชื่อช่องให้เมื่อวานแล้วพ่อเอ็มจำได้เหรอฮะพ่อเอ็มจำได้ป้าป๋าเป็นคนบอกให้ใช่ไหมแปลว่าป้าป๋าให้ดูไหมแปลว่าให้ดูแต่วันนี้ทำไมจะไปเรียนแล้วแม่อู้ถักเบียร์ให้ก็ไม่ยอมให้ถักหันดูจออยู่นั่นแหละพอถึงเวลาให้ไปทำอะไรให้ออกไปใส่รองเท้าไม่ยอมปิดทีวีโดนแม่อู้ถอดถ่านรีโมททำไมถึงชอบดูช่องนี้เหรอฮะชอบดูช่องอะไรฮะคุยดีๆคุยดีๆทำโทษเนี่ยฮะชเบตชอบดูช่องอะไรชอบดูอะไรคลิปขับเจ้าของช่องเขายังไม่ดูช่องตัวเองเลยเนี่ยเจ้าของช่องเขายังไม่ค่อยดูช่องตัวเองเลยใครบอกใครมาบอกว่าออมเล็ตร้องไห้ออมเล็ตถ่ายละครน่าสงสารมีเพื่อนล้อไม่ต้องไปสนใจรู้ไหมเข้าใจไหมมันเป็นแบบว่าหน้าที่การงานของออมเล็ตรู้ไหมออมเล็ตได้เรียนหนังสือได้เรียนอะไรดีๆออมเล็ตได้อะไรทุกอย่างที่อยากได้แต่งตัวดีๆทุกอย่างที่ออมเล็ตได้พ่อแม่ให้ก็เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นของออมเล็ตออมเล็ตไม่ต้องไปแคร์เข้าใจไหมเป็นตัวของตัวเองมีเพื่อนอยู่แล้วรู้ไหมแต่วันนี้ออมเล็ตทำผิดรู้ใช่ไหมข้อหาอะไรร้องไห้หรือเปล่าถึงเวลาไปเรียนแล้วให้ปิดทีวีเราร้องไห้ทั้งที่แบบมันไม่จำเป็นเลยดูพรุ่งนี้ก็จะได้ดูใหม่ตื่นมาได้ดูอ่ะตื่นมากี่โมงแม่อุตื่นมา9โมง
ก้าโมงนี่ดูตลอดเลยไหมดูตลอดดูตลอดไม่ต้องทำอะไรเลยนะใช่ไหมใช่ให้ดูทั้งวันไม่เคยบ่นแต่ต่อไปเนี้ยอมเลยก็จะไม่ได้ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูว่าอมเลยจะทำอะไรนะอยู่บ้านนะพรุ่งนี้เราไปเที่ยวค่ะเออพรุ่งนี้เราไปเที่ยวนี่นะเออพรุ่งนี้เดี๋ยวพาอมเลยไปเที่ยวที่ไหนคะที่ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรก็พร้อมเลยทำงานพ่อเอ็มก็ต้องพึ่งอมเลยอมเลยก็ต้องพึ่งพ่อเอ็มแต่อมเลยช่วยเป็นเด็กดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวก็ทำตัวดีอยากไปว่ายน้ำไหมอยากไปไหมอยากไปดำน้ำไหมเอาของเล่นไปยังเตรียมไปยังเตรียมไปแล้วแว่นเอาไปยังชุดว่ายน้ำเอาใหม่ไหมชุดสวยๆพ่อเอ็มมีที่ร้านเอาไหมเดี๋ยวพาไปที่ร้านนะสัญญาก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีเดี๋ยวจะให้ชุดว่ายน้ำใหม่อันนึงสัญญาก่อนไปเลือกชุดว่ายน้ำสวยๆที่ร้านพ่อเอ็มเดี๋ยวให้ชุดว่ายน้ำคนละชุดเดี๋ยวไปเลือกที่ร้านพ่อเอ็มนะเลือกร้องนะเข้าใจไหมแล้วต่อไปเนี่ยแม่อู๋บอกให้ทำอะไรต้องหยุดแล้วกดข้อสำคัญที่สุดคืออะไรไหมถ้ายังไม่ได้ตีห้ามร้องไห้เข้าใจไหมเราต้องเข้มแข็งรู้ไหมคะเข้าใจไหมพรุ่งนี้พาไปเล่นน้ำนะถ่ายคลิปมาเผื่อเพื่อนด้วยเลยไหมนะพรุ่งนี้เราไปที่จันนะครับจันทบุรีนะครับไปก็จะไปไหว้พระด้วยไปขึ้นเขาชิจกูดนะครับแล้วก็พาอมเล็ดเขาไปขอพรนะครับปิดเทอมแล้วก็ไปเที่ยวกันโอเคสำนึกผิดไหมเนี่ยรู้ไหมว่าผิดหรือว่าพ่อแม่ผิดพ่อแม่ผิดที่ตีใช่ไหมใช่ไหมเอาใครผิดตัวหนูเองผิดไหมผิดถ้าไม่อยากพ่อแม่ตีก็ต้องไม่ร้องไห้มั่วตัวเข้าใจไหมต้องเป็นเด็กดีขอโทษแม่อู๋ก่อนเลยขอโทษแม่อู๋ก่อนเดี๋ยวโตไปก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วเดี๋ยวเนี่ยเลี้ยงไปอีกไม่กี่ปีก็โตเป็นสาวแล้วขอโทษแม่อู๋ก่อนเลยขอโทษสวยๆยกมือขึ้นมาลูกไม่ต้องร้องแล้วขอโทษสวยๆยกมือขึ้นมาตรงหน้าอกลูกเวลาขอโทษใครไม่ได้ยินค่ะขอโทษค่ะโอเคไหมเดี๋ยวให้ชุดว่ายน้ำใหม่นะโอเคไหมเดี๋ยวไปเลือกชุดว่ายน้ำกันนะเดี๋ยวเรียนไม่เสร็จนะโอเคไหมเงียบก่อนเช็ดน้ำตาก่อนเช็ดน้ำตาก่อนชุดว่ายน้ำใหม่สวยๆแล้วไปเลือกเอาคนละชุดนะโอเคไหมโอเคนะโอเคไม่ว่าเดี๋ยวเรียนพิเศษเสร็จเดี๋ยวเราไปที่ร้านพ่อเอ็มนะครับไปดูชุดว่ายน้ำใหม่ๆสวยๆกันนะให้น้องช่วยด้วยนะคนละชุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งออมเล็ตเรียนก่อนนะครับลงมาลงมาไปเดี๋ยวเราไปเรียนพิเศษเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พาเด็กๆไปเอาชุดว่ายน้ำด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันนะครับนี่พร้อมยังสองคนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมยังพร้อมแล้วยกมือขึ้นพร้อมยังคะยังเสียใจอยู่นะครับตั้งใจเรียนนะรู้ไหมโอเคตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อมเล็ดด้วยนะเดี๋ยวพ่อเอ็มก็จะตั้งใจสอนให้อมเล็ดเป็นเด็กดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปละเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปเรียนหนังสือกัน